สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งตื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักผมกันให้มากขึ้นในหนึ่งวันผมเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเป็นคอนเทนต์ที่นอกเหนือจากเกมซะบ้างยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคีนิครูเซียนะครับหลังจากที่เราอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นละอันนี้ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองเราหน่อยมีเสียงนกแหละธรรมชาติจัดเลยบ้านผมไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเปิดที่ซีนนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยโหผมคิดถึงมอเตอร์ไซค์มากแต่ด้วยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ทุกคนก็จะดูกันดีนะครับโควิด19ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆทั่วโลกเลยต้องใช้คำนี้เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็เกิดการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วยังไงผมก็อยากจะฝากเตือนใจหลายๆคนไว้นะว่าผมอาจจะแบบไม่ต้องมานั่งใส่ใจอะไรออกไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องปิดแมสก์ไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยแต่เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆเนี่ยอะไรที่มันทำให้ส่งผลกระทบหรือว่าเกิดการสูญเสียอะไรบ้างเพราะงั้นฝากเตือนใจหน่อยแล้วกันว่าเนี่ยผมอ่ะก็กักตัวอยู่บ้านนะผมไม่ได้ติดโควิดอะไรแต่ว่า1ก็คือตัวผมเองอ่ะเป็นอะไรไม่ได้รวมถึงผมไม่อยากให้ครอบครัวผมหรือใครเป็นแน่นอนก็เลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็ทำงานอย่างเดียวดีกว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์โหโคตรคิดถึงเลยแค่จะเอาไปเติมน้ำมันยังไม่กล้าที่จะออกไปเลยถ้ามีใครนะครับที่จำเป็นที่ต้องออกไปจริงๆเชื่อผมเถอะอย่างน้อยเราใส่แมสก์ไว้ป้องกันตัวเองเวลาไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำอะไรเราก็พยายามรักษาล้างมืออะไรทำความสะอาดการที่เขาบอกให้แบบป้องกันกันนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ที่จบจากเรื่องนี้นะครับไว้อาจจะถ่ายมอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวมอเตอร์ไซค์มาฝากโอเคเดี๋ยวเราไปคุยต่อในบ้านเลยครับตรงนี้นะครับผมขวาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องพระที่ผมเอาไว้สวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นห้องที่ผมค่อนข้างพิเศษนะผมนั่งสมาธิทุกวันเลยนะครับผมจะนั่งก่อนสตรีมเนี่ยวันละ30นาทีเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันผมทำมาราวๆประมาณ6ปีแล้วอ่ะโอเคห้องพักเราแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องสตรีมครับและนี่นะครับผมก็คือห้องสตรีมของผมเองเอามาที่มุมแรกก่อนละกันส่วนใหญ่เนี่ยมุมนี้นะครับมันจะเป็นมุมที่เกี่ยวกับความทรงจำของผมต่างๆสมัยผมบวชรูปอะไรต่างๆก็จะเป็นสตอรี่ส่วนข้างล่างก็จะเป็นชั้นวางเก็บเกมมิ่งเกียร์ส่วนนี้ทั้งหมดก็คือเกมมิ่งเกียร์กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยครับผมแล้วนี่ก็คือโซนแรกนะนี่ฮะโซนพระเอกของเราใช่แล้วนะครับผมโซนนี้ก็คือโซนห้องสตรีมของผมเองอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกันว่าแบบคร่าวๆแล้วกันว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยอย่าลืมคอม2เครื่องก่อนนะครับเราก็จะมีตัวแคปเจอร์การ์ด1ตัวแล้วก็จะเป็นคอมทั้งหมด2เครื่องวางประมาณนี้ส่วนสายมันจะแบบเทอะทะนิดนึงไม่ต้องแปลกใจนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเนี๊ยบเรื่องสายเท่าไหร่ผมว่ามันวุ่นวายอ่ะผมก็เลยแบบขี้เกียจเก็บสายปล่อยไว้อย่างงี้แหละห้องทำงานก็ผมอยู่เองไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีพระครับผมเป็นที่แบบพระที่ผมนับถือครับผมก็จะมีวางอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมามุมพระเอกของเรากันชึบแน่นอนฮะยังไงก็ใครอยากสนับสนุนพวกเรานะฮะเก้าอี้มิดมีอยู่นะครับอ๋อโทษที นี่ก็คือมุมสตรีมของผมนะครับก็คือคร่าวๆเลยผมจะใช้คีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยของ Filco นะครับตัว Filco ส่วนแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมใช้แผ่นรองเมาส์ของ Sovi แต่บางทีก็ใช้แผ่นรองเมาส์มิดซึ่งวางอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโหมด Exclusive ด้วยแล้วก็เมาส์ที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นเมาส์Logitech G Pro แต่จะเป็นตัวที่มีสายส่วนนี้ก็จะเป็นเมาส์เครื่องอีกเครื่องนึงนะครับไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้ผมก็จำชื่อมันไม่ค่อยได้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นไมโครโฟนตัวใหม่เลยนะครับส่วนกล้องก็จะเป็นของตัว Logitech C922แล้วก็จะมีไฟตัวนี้นะครับเอาไว้ช่วยเรื่องของแสงห้องให้เราหน้าไม่มืดอะไรประมาณนี้นะครับผมพระเอกของเรานะจริงขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยฮะหลายๆคนสงสัยมากว่าผมใช้โต๊ะอะไรนะครับผมนี่ฮะโต๊ะตัวนี้ก็คือโต๊ะที่มีชื่อว่าโต๊ะโรตัส700กว่าบาทครับผม700กว่าบาทตัวนี้ก็คือเป็นโต๊ะที่แบบผมมองว่าเรื่องโต๊ะผมไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรอ่ะแค่แบบมันใช้งานได้แล้วก็แบบแค่มันแบบวางของได้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่าเนี่ยโต๊ะมันแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงสแตรปจอตกเหลือเลยนะฮะ
ส่วนหน้าจอของเรานะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของ BenQ XL 2546จะเป็นตัว240 เฮิรตซ์แล้วก็จะมีตัวจอที่2ก็จะเป็น XL 2411แล้วเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมมีแคมเปญดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคือแคมเปญอะไรนี่ครับยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์นะครับโครงการนี้นะครับมีเนื้อหาการเรียนการสอนแบบออนไลน์สุด Exclusive จากทีมวิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเช่น Anatomy Fake News เรียนรู้วิธีแยกแยะข่าวสารที่ได้รับบนโลกออนไลน์ทั้งข่าวจริงข่าวปลอมที่เกิดขึ้นนะครับ Diversity Respect to Stop Cyberbullying ทำแบบทดสอบเฉพาะบุคคลเห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับความแตกต่างของกันและกันอย่างเท่าเทียมนะครับเรียนรู้วิธีการรับมือปัญหาไซเบอร์บูลลิ่งอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับผม Data Value Data Security เรียนรู้ความปลอดภัยของข้อมูลความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลการทำงานของแฮกเกอร์ทั้งภายออนไลน์และใกล้ตัวที่นำไปสู่การล่อลวงทางเพศนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนได้ฟังรายละเอียดโครงการไปแล้วอย่างที่ผมบอกแหละผมว่ามันเป็นหนึ่งตัวเลือกหนึ่งช้อยที่ดีนะในสมัยนี้ต้องพูดตรงๆว่าสังคมออนไลน์สมัยนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะผมไม่ต้องพูดจากเหตุการณ์ใครเลยตัวเองเลยครับคือต้องบอกว่าเราเนี่ยทุกคนเลยนะครับฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะสื่อโซเชียลสมัยนี้ต้องเสพมันให้ถูกเพราะว่ามันมีทั้งจริงปลอมบางสิ่งบางอย่างทำร้ายเราได้ทำร้ายถึงจิตใจเราแบบจนแบบเราบางทีเราใช้ชีวิตต่อลำบากเลยแหละอ่ะผมยกตัวอย่างนะผมเนี่ยเจอกับตัวเองเลยผมมาเจอคนที่แบบสมัคร Facebook ปลอมมาเข้ามาแบบบูลลี่ผมเข้ามาพิมพ์ในข้อความที่แบบเรารู้สึกไม่ดีอ่ะหรือว่าแบบข้อความบางอย่างที่มันทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงเนี่ยครับมันเป็นการแบบเขาต้องใช้คำว่าโซเชียลสมัยนี้เป็นเรื่องที่ต้องเสพอย่างถูกต้องแล้วก็น่ากลัวมากๆใครที่ไม่ได้รับการแนะนำหรือคำแนะนำที่แบบถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาได้เลยแหละการใช้ชีวิตน่าจะลำบากเลยแหละผมว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็น่ากลัวครับในสมัยนี้ถ้าการที่เราได้เข้าไปอยู่ในโครงการดีๆแบบนี้ก่อนอื่นเลยดีกว่านะผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับจากทาง Dtac นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้โครงการให้ดูโครงการแบบนี้มันไม่ได้มีง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้เข้าไปศึกษาเรียนเนื้อหาต่างๆเราจะได้มีวิธีการใช้สื่อโซเชียลอย่างถูกต้องรับมือกับภัยอันตรายต่างๆได้สำหรับผมอย่างเงี้ย1เรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมจัดการแม้กระทั่งผมมีประสบการณ์มามากมายผมก็ยังจัดการความรู้สึกกับมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเช่นการบูลลี่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำหรับผมนะผมว่ามันน่ากลัวมากสำหรับผมค่อนข้างที่ทำให้สูญเสียสภาพจิตใจที่ดีแบบไปเลยอ่ะโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆนะฮะจากทาง Dtac ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆสำหรับโอกาสตรงนี้นะครับให้ผมได้มีโอกาสมาแนะนำโครงการดีๆนะครับผมไปละสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมไว้เจอกันใน EP หน้าว่ามีอะไรกันยังไงสำหรับวันนี้ต้องไปนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับบ๊ายบายฝากติดตามโครงการดีๆกันด้วยนะครับ